ปีกับ5เดือนจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันเป็นเพราะอะไรจิตนี่จึงเจริญแล้วเสื่อมเรากำหนดจิตเอาเฉยๆด้วยสติไม่อยู่ต้องมีคำบริกรรมตั้งพุทโธสติติดอยู่กับคำบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยเอาอย่างนี้อย่างนี้ได้สัก3วันจิตก็ค่อยสงบได้จิตของเราตั้งได้นี่เพราะสติจิตของเราตั้งได้นี่เพราะสติจำเอาไว้นะท่านทั้งหลายสติเป็นสำคัญจะจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมผมก็เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจิตเจริญมาจากโคราชสมาธิแน่นปึงพอมาอยู่บ้านตาดนี่แหละมาทำกรดหลังหนึ่งยังไม่เสร็จจิตเข้าออกได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวไม่เป็นท่าแล้วนี่วะโดดออกไปพอไปจิตก็เสื่อมเลยฟาดซะเสื่อมเลยตั้งปีหนึ่งกับ5เดือนปีกับ5เดือนจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันเป็นเพราะอะไรจิตนี่จึงเจริญแล้วเสื่อมจะเป็นเพราะขาดสติเรากำหนดจิตเอาเฉยๆด้วยสติไม่อยู่ต้องมีคำบริกรรมให้สติจับติดอยู่กับคำบริกรรมเอาบทเอาอันนี้คราวนี้เอาอย่างนี้วะตั้งคำบริกรรมไปแล้วสติติดกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอไม่ยอมให้เผลอสุดท้ายก็ตั้งขึ้นได้สงบได้สงบได้จับติดสติไม่ปล่อยก็ตั้งฐานขึ้นได้เลยจึงได้นำมาพูดในหมู่เพื่อนฟังสติเป็นสำคัญนะถ้าขาดสติแล้วความเพียรจะขาดวรรคขาดตอนจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันถ้าสติจับติดตลอดนี้ความสงบจะติดกันแนบไปเลยจากนั้นเข้าสู่สมาธิความแน่นหนามั่นคงแล้วก็ก้าวทางด้านปัญญาก้าวทางด้านปัญญาสติกับปัญญาจะค่อยเกิดขึ้นด้วยกันปัญญาจะเกิดทีหลังต่อไปก็สติกับปัญญากลมกลืนเป็นเดียวกันสตินี่เผลอไม่ได้เลยต้องหมุนกันตลอดเวลาสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวการพิจารณาให้จำเอาไว้ที่สอนนี่นะนี่ได้ดำเนินมาแล้วจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่สงสัยแล้วดำเนินมาแล้วการทดสอบตัวเองนี่ก็ได้ทดสอบมาเต็มกำลังความสามารถเพราะจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนี่เป็นปัญหาอันใหญ่หลวงหนึ่งที่เราจะได้นำไปพิจารณาจึงต้องได้หันมาตั้งพุทโธใหม่ตั้งพุทโธสติติดอยู่กับคำบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยเอาอย่างนี้อย่างนี้ได้สัก3วันจิตก็ค่อยสงบได้พอสงบได้สติติดแนบตลอดจิตก็แน่นหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยได้ด้วยสตินะจนก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาสตินี้ปล่อยไม่ได้นะให้ท่านทั้งหลายจำเอาวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ละพูดมากมันก็เหนื่อยเพราะวันนี้งานทั้งวันไม่ค่อยได้พักผ่อนเหน็ดเหนื่อยตลอดวันนึกแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเอาละนั่นแหละ